เราคนไทยเรามีแรงเท่าไหร่เราช่วยคุณหมอช่วยนักเรียนแพทย์ดีกว่าให้คุณหมอกับนักเรียนแพทย์เนี่ยได้อยู่ในโรงพยาบาลได้ใช้วิชาชีพใช้ความสามารถของตัวเองช่วยเหลือญาติพี่น้องเราที่บ้านนาอาเราโรงพยาบาลศูนย์คืออะไรครับคุณหมอครับอ๋อโรงพยาบาลศูนย์คือโรงพยาบาลขนาดใหญ่ใหญ่กว่าโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วไปอีกจะประจำอยู่ตามจังหวัดใหญ่ๆที่กระทรวงสาธารณสุขแปลว่าศูนย์หนึ่งอาจจะดูแล 2-3 จังหวัดดูแลประมาณ 4-5-6-7 จังหวัดคือทั้งประเทศไทยมีประมาณ30กว่าโรงพยาบาลศูนย์ที่จะคอยส่งต่อจากโรงพยาบาลประจำจังหวัดที่ในโรคยากๆนะครับครับก็ส่งมาให้โรงพยาบาลโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคที่ซับซ้อนครับที่โรงพยาบาลจังหวัดเนี่ยไม่มีเครื่องมือในการรักษาพอไม่มีคุณหมอเฉพาะทางที่รักษาโรคนั้นได้ก็จะส่งไปโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลศูนย์ใกล้เคียงจังหวัดของแต่ละคนปล่อยตัว9คนละ9 3 2 1เอาไปเลยครับคุณดำครับไม่อยากให้ทุกคนลืมมาเถิดหรือการมารวมกันในวันนี้นะครับไม่ใช่การส่งเสียงเป็นกำลังใจให้นักร้องแต่เป็นการให้ทุกคนเปลี่ยนเสียงให้กำลังใจเหล่านี้เป็นการให้กำลังใจคุณหมอคุณพยาบาลที่ทำงานอย่างหนักอยู่ทั่วประเทศก็ดีใจวันนี้วิ่งมาเท่าไหร่นะ1,288เป็นไปตามเป้าหมายจริงๆแล้วล่าช้าไป2วันเพราะว่ามีเจ็บนิดหน่อยตั้งเถอะคือเราตั้งไว้อ่ะคือตั้งความหวังตั้งเอมไว้แล้วมันทำเพราะร่างกายไม่มีใครว่าแต่อย่าไปฝืนแล้วเดี๋ยวมันเลยทำไม่ได้ต่อไปใช่ไหมที่พวกเราตั้งใจจริงจริงไม่คิดว่าเราเริ่มจากจุดนี้เป็นจุดที่พวกเราอยากเนี่ยเนี่ยแล้วก็อยากเต็มที่ที่สุดส่วนมันจะเล็กน้อยสุดท้ายเราต้องอยู่กับที่ผมเชื่อในเรื่องการช่วยที่ผมดีที่ตลอดจากตัวตนขึ้นมามีใจลอยเด็กเลยผมได้เด็กบางคนเอากระปุกขอบสินที่หยอดมาทั้งปีมาช่วยว่าที่นี้แสดงไหวคุณตายหรอกแต่ผมว่าคุณอาจตายได้คุณอาจตายได้อีกทีละกันผมไม่เสียดายชีวิตนะครับผมแค่คิดว่าทุกคนต้องตายครับถ้าจะเป็นพ่องานนี้ก็โอเคใช่ผมอาจจะพูดเห็นแก่ตัวไปหน่อยผมอาจจะไม่ได้คิดถึงพ่อแม่หรือไม่ได้คิดถึงคนรักแต่ว่าผมคิดผมไม่ตายหนึ่งเลย
ผมคิดว่าผมไม่ผมก็เชื่ออย่างนั้นไม่มีใครปล่อยให้คุณเป็นอย่างนั้นแต่เรากำลังพูดถึงในสิ่งที่แย่ที่สุดและมันมีความเป็นไปได้แต่สุดท้ายผมคิดว่าถ้าผมต้องเสียชีวิตหรืออะไรก็ตามจากการทำอะไรแบบนี้ก็แค่ไม่เป็นไรอ่ะก็แค่ไม่เป็นไรผมคิดว่าเราตั้งใจที่จะออกมาทำอะไรแล้วอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ไม่แน่นอนมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วก็ไม่แน่นอนแต่ถ้าเราเอาเรื่องพวกนี้มาเป็นตัวตั้งในการที่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรสักอย่างเนี่ยผมว่าชีวิตมันจะไม่ได้ทำอะไรเลยมันไม่ใช่สาระสำคัญที่เราต้องเอามาคิดผมว่าชีวิตมันจะไม่ได้ทำอะไรเลยถ้าเราคิดว่าเดี๋ยวจะออกไปเจอนี่เดี๋ยวจะออกไปเจอนู่นเดี๋ยวจะออกไปเจอนั่นเดี๋ยวจะออกไปตายมันไม่สนุกอ่ะมันผมอาจจะดูบ้าบอหน่อยแต่ว่าปลายทางถ้ามันจะไปถึงตรงนั้นได้มันจะช่วยชีวิตเด็กน้อยที่ต้องการเครื่องมือฉุกเฉินหัวหน้าครอบครัวคนหนึ่งที่ต้องการเครื่องมือฉุกเฉินแล้วได้มีชีวิตต่อมีเครื่องมืออยู่ตรงนั้นได้ช่วยชีวิตเขาแล้วได้ไปเลี้ยงลูกเขาอย่างมีคุณภาพอีก4-5 คนไม่ต้องกลายเป็นลูกกำพร้าต้องไปติดยาต้องแบบขาดพ่อขาดความอบอุ่น